่เปิ้ลไปลงพื้นที่น้ำอ่ะน้ำมันแรงแค่ไหนแรงแค่ไหนต้องบอกว่าโคตรโหดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยช่วยน้ำท่วมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบน่ากลัวที่สุดอ่ะเหมือนขับเจ็ตสกีเข้าไปในชักโครกอ่ะภาพที่เห็นคือเรือยางหน่วยกู้ภัยพลิกคว่ำเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงเหรอวะเราก็เอาไปดีเปล่าวะมองหน้าแล้วเด็กก็รออยู่เด็ก8ขวบก็ต้องให้เราไปช่วยเอาว่าไปปึ้งพอเข้าไปถึงต้องสู้หนักมากพอเราไปเอาเด็ก8ขวบกลับมามีเด็ก8เดือนยังติดอยู่อีกคนโบกมือเรียกอีกพี่เปิ้ลมีคนตาบอดอยู่ในบ้านปีนี้พี่เปิ้ลไปลงพื้นที่น้ำอ่ะน้ำมันแรงแค่ไหนแรงแค่ไหนต้องบอกว่าโคตรโหดต้องบอกว่าโหดเลยโอ้โหเขาอย่างที่เขาบอกว่าในรอบ80ปีอันนี้เรื่องจริงนะและจากที่พี่เปิ้ลไปช่วยน้ำท่วมมาตั้งแต่ปี54ครับถือว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยช่วยน้ำท่วมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบน่ากลัวที่สุดเนี่ยมันหนักเนาะน่ากลัวเหมือนขับเจ็ตสกีเข้าไปในชักโครกอ่ะน้ำมันวนน้ำมันแรงน้ำมันแรงขนาดนั้นน่ะนึกออกป่ะใครมันใครจะไปนึกว่าวันเจนว่าเมื่อประมาณช่วง5เสียเจนเจอพี่เปิ้ลด้วยแหละใช่เพราะตอนที่ไปช่วยเจนก็ไปช่วยเหมือนกันอ๋อเหรอแต่เจนไปแถวพุทธมณฑลเพราะฉะนั้นครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมพี่เปิ้ลฮะตอนนั้นมีจระเข้หลุดด้วยนะจระเข้หลุดตอนนี้ยังเสียวอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้ไอ้น้ำคือปีนี้น้ำมันต่างจากที่อื่นเพราะว่าน้ำมันหลากแรงมากมแล้วพอน้ำมันไหลแรงเนี่ยขนาดถนนน่ะถนนรถวิ่งใหญ่ๆเนี่ยน้ำไหลเหมือนน้ำตกทีลอซูอ่ะจริงแรงๆอย่างมันอย่างนั้นเลยมันไหลมาแล้วจากซอยอีกแล้วจากซอยน้ำจากซอยพุ่งออกมาน้ำจากซอยพุ่งออกมาไอ้ตรงกลางก็พุ่งออกไปแล้วเวลามันเจอกันน่ะมันส่งมันสู่มันวนกันอยู่หน้าปากซอยอ่ะนึกออกป่ะแล้วเราจะต้องขับเรือเข้าไปแล้วเลี้ยวเข้าไปในปากซอยอ่ะในขณะที่น้ำวนอันนี้ต้องใช้ความสามารถใช้ทักษะสูงมากใช่ซึ่งไม่ใช่เขาบอกว่าบางคนบอกว่ามีเจ็ตสกีมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะน้ำมันเชี่ยวคนที่ชำนาญจริงๆต้องผ่านการฝึกแล้วก็ต้องเป็นนักกีฬาระดับชาติจริงๆระดับเป็นนักกีฬาที่ฝึกมาอย่างดีเพราะอย่างพวกเราเวลาแข่งเราก็เจอพายุเจอคลื่นทะเลเจออะไรพวกนี้มาแล้วขนาดเจอมาแล้วนะพอมาเจอนี่เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงเหรอวะไปเจอครั้งแรกไม่พี่เปิ้ลแต่ว่าเจ็ตสกีก็มีเครื่องที่ค่อนข้างแรงมันก็ไปแบบลำบากอะพี่เปิ้ลฮะมันก็ยังดีกว่าเรือท้องแบนนี่หรอป่ะพวกเรือยางอะไรพวกนี้พวกนี้ที่เราไปสภาพนะคือคว่ำหมดเลยนะใช่พลิกคว่ำหมดเลยพวกเรือยางท้องแบนเหรอพี่เปิ้ลโอ้โหคว่ำหมดเลยมันมีอยู่มุมนึงเป็นจัตุรัสเป็น4แยกน้ำทุกแยกไหลมารวมกันแล้ววนอยู่ตรงไอ้เก๋งจีนน่ะวนอยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องพุ่งเข้าไปเพื่อไปอีกแยกนึงแล้วคิดดูว่าต้องพุ่งเข้าไปในชักโครกอ่ะนึกออกมั้ยน้ำมันวนโอ้ยเราก็เอาไปดีเปล่าวะมองหน้าแล้วเด็กก็รออยู่เด็ก8ขวบก็ต้องให้เราไปช่วยเอาว่าไปปึ้งพอเข้าไปถึงแบบมึงต้องสู้หนักมากต้านแรงมากภาพที่เห็นคือเรือยางหน่วยกู้ภัยพลิกคว่ำใช่พอเราหลุดไปได้ปุ๊บไปเกาะเสาได้ปุ๊บภาพที่เห็นคือมีหน่วยกู้ภัยยืนเกาะเสากันอยู่เป็นจุดๆหนึ่งในนั้นคือใครรู้ไหมใครภาพไปเห็นเอ้าพี่บินพี่บินมาเลยอ๋อรอดยังเอาตัวไม่รอดใช่เรือยังคว่ำกู้ภัยยังเอาตัวไม่รอดพี่บินใช่พี่บินยืนเกาะเสาอยู่เนี้ยยืนเกาะเสาอยู่เฮ้ยเปิ้ลไอ้เราก็พี่บินมาทำอะไรดิเรือพี่คว่ำเรียบร้อยคิดดูเราก็เอาพี่บินแล้วมีอะไรให้ช่วยไหมพี่บินไม่ต้องไปเลยเปิ้ลไปก่อนเลยพี่ช่วยพี่บินน่ารักมากพวกเขาเป็นมือกู้ภัยระดับชาติดีกว่าเอางี้ดีกว่าเพราะนั้นเขาดูแลตัวเขาเองได้เราก็ไปลุยต่อแล้วก็เอาเด็กน้อยคนนั้นออกมาได้โอเคที่บอกที่แบบหลายๆคนบอกเลยว่าคุณยายตาบอดโอ้น่าสงสารมากตัวเองคุณยายตาบอดติดอยู่ในบ้านแล้วน้ำมันเชี่ยวมากพอเราไปเอาเด็ก8ขวบกลับมามีเด็ก8เดือนยังติดอยู่อีกเราก็ต้องขับไปพอขับไปมีคนโบกมือเรียกอีกพี่เปิ้ลมีคนตาบอดอยู่ในบ้านเราก็เอาไงดีวะตาบอดกับเด็ก8เดือนตาบอดกับเด็ก8เดือนสุดท้ายก็เอาเดี๋ยวเอาคนตาบอดก่อนแล้วกันเพราะเด็ก8เดือนมีพ่อมีแม่คนตาบอดอยู่คนเดียวในบ้านก็ช่วยกันไปแล้วน้ำกำลังขึ้นไปถึงบ้านแล้วเราเจ็ตสกีขับเข้าไปย้ายขึ้นเจ็ตสกีเขาก็ไม่รู้จักเจ็ตสกีอะไรบอกเอาหน้าขี่มาเหมือนมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละก็จับเขาซ้อนมาแล้วออกมาคือถ้าเขาอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าอีกคืนนึงเนี่ยเขาจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไง
พราะมันมีนะนี่ยายเขาก็ยอมออกมายายเขาออกมาแล้วก็ต้องสอนนะมองตาก็มองไม่เห็นน่าสงสารมากเรายังไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ยังไงคนเดียวอ่ะครับเลยน้ำท่วมอย่างนั้นเนี่ยใช่แล้วตะขาบแมงป่องอะไรตอนกลางคืนอ่ะมันไฟดับน้ำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้โหนะฮะคืออนาถมากครับงานนี้ต้องบอกก่อนเลยแล้วก็มีเคสนึงไงพี่เปิ้ลที่พี่เปิ้ลเข้าไปแล้วไปเจอผู้เสียชีวิตอุ้ยอันนี้พอๆกันเลยพอไปถึงใช่ไหมเรากำลังเปลี่ยนชุดอยู่ปรากฏว่ามีคนบอกพี่เปิ้ลมีเคสไหนมีเคสไหนจะให้ไปรับคนออกมาเราต้องไประดมเอาคนออกมาเขาบอกพี่ไปบ้านนี้ก่อนเลยเป็นคุณลุงครับเป็นลุงที่เขาเรียกว่าติดเตียงติดเตียงติดเตียงเป็นคุณลุงติดเตียงแล้วเดี๋ยวไม่มีใครไปรับหรอไม่มีใครรับเลยเพราะว่าเขาตายแล้วอ้าวเขาเสียแล้วกำลังลวกเนื้ออยู่เลยกำลังลวกเนื้ออยู่เลยลุงเสียชีวิตแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าเจนนี่จะกินก๋วยเตี๋ยวลงไหมพี่เปิ้ลก็เลยตัดสินใจไปคือพอเราทราบข่าวเราก็บอกเฮ้ยลุงพี่เปิ้ลไปรับไปเก็บศพลุงให้หน่อยพี่เปิ้ลก็กูเนี่ยนะกูไม่ใช่บินบรรลือฤทธิ์ทำไมไม่เรียกพี่บินทำไมไม่เรียกพี่ยังไม่มีใครมาเลยไม่มีเรือที่จะเข้าไปได้ด้วยเพราะน้ำมันเชี่ยวก็มีแต่พี่เปิ้ลเนี่ยแหละจะสกีกูเนี่ยนะเก็บศพอ้าวเฮ้ยใครมีผ้าดิบบ้างนั่งซ้อนมาเลยนี่ก็คือถามแก๊งเราถามแก๊งเลยมึงมีพี่เอามีพอดีมึงห่อเป็นไหมมึงห่อเป็นไหมกูไม่ได้ห่อจะกูเกิดมาไม่เคยเก็บศพไงสุดท้ายก็ไปฝ่าน้ำเชี่ยวเข้าไปภาพคือเรือไปจอดบนหลังคาชั้นสองนะชั้นสองภาพคนอยู่บ้านหลังบนหลังคาอื่นนะชี้พี่เปิ้ลชมอยู่นู่นหลังนี้หลังนี้เขาได้แต่นั่งมองไม่มีใครสามารถเข้าไปเก็บได้พี่เปิ้ลก็ต้องเข้าไปแล้วก็แบกกลับมาแล้วพี่เปิ้ลแบกเข้าไปอุ้มเลยอ่ะอุ้มเลยอุ้มออกมาเลยแล้วก็เราก็ต้องห่อก่อนค่ะใช่ห่อก่อนแล้วก็ลำเลียงออกมาลำเลียงใช่ลำเลียงอันนี้สุกยังฮะสุกนะทำให้สุกก่อนทำให้สุกเดี๋ยวมันดิบไม่ดิบเสร็จแล้วเราเลยลำเลียงแต่ทีเนี้ยความลำบากก็คือเวลาศพมาอยู่บนหลังเจ็ตสกีนึกออกใช่ค่ะเราก็ไม่เคยพออยู่เนี่ยแล้วตอนที่ภาพที่เห็นคือน้ำมันยังนิ่งๆไงตอนค่อยๆเดินเรือออกไปแต่พอถึงจังหวะที่ข้ามแม่น้ำอ่ะน้ำมันเชี่ยวกราดเนี่ยตรงนั้นไม่มีใครเห็นภาพนะเราก็คิดเอาไงดีว่าถ้าออกไปแล้วน้ำมันสะบัดสดศพแบบหล่นลงน้ำไปกูจะกระโดดลงไปคว้าศพยังไงแบบนึกเอาไม่หมดสุดท้ายก็ผ่านไปได้ใช่สุดยอดครับพี่เปิ้ลครับสุดที่สุดแล้วคือบอกปีนี้ของจริงปีนี้ของจริงไม่หนักสุดพี่เปิ้ลบอกสิ่งหนึ่งน้ำท่วมนะแต่น้ำสะอาดไม่มีโอ้โหคือต้องก่อนว่าบอกก่อนว่าระบบสาธารณูปโภคเนี่ยล้มเหลวหมดเลยใช่ครับไฟก็ต้องตัดใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปดูดเขาน้องน้ำท่อประปาอะไรมันแตกไปหมดแล้วคิดดูห้องน้ำโถส้งโถส้วมพังพินาศทุกอย่างก็จะกระจายหมดบ้านดินเนี่ยมันทับจนไปทับปิดส้วมอ่ะปิดส้วมปิดก๊อกน้ำท่าท่อเทอร์แตกทุกอย่างไปหมดเลยเพราะนั้นตอนนี้ชาวบ้านน่ะสิ่งที่สำคัญนะฮะนอกเหนือจากเอาดินออกเอารถไปโกยน้ำฮะน้ำเขาขาดกันอย่างรุนแรงน้ำดื่มมีคนเอาไปบริจาคเพียงพอนะแต่น้ำสะอาดที่ใช้อ่ะน้ำก๊อกบางบ้านที่เขาซ่อมได้เนี่ยน้ำก็ไหลมาเป็นสีแดงๆมันก็ไม่ใสแล้วตอนนั้นโอ้โหล้างก้นยังไม่ได้เลยอ่ะถูกไหมนั่นแหละตรงนี้ที่เขาขับถ่ายกันยังไงพี่เพื่อนครับขับถ่ายกันยังไงโอ้โหอันนี้ต้องบอกเขาเล่าน่าสงสารมากถ่ายเนี่ยคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดถ้าฉี่ก็ลงไปจุ่มน้ำฉี่ใช่ไหมใช่พี่สุกก็ยังจ้ะอันนี้สุกแล้วพี่ป้าเจ็บที่นี่สงสารพี่ก็ห่วงเนื้อร้านตัวเองอยู่นั่นแหละก็กลัวไม่สุกนะสุกแล้วสุกแล้วเวลาเขาฉี่เนี่ยเวลาเขาฉี่ก็ไม่เป็นไรแต่เวลาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะลอยไปแปะอยู่หน้าประตูบ้านเพื่อนไอ้บ้านเพื่อนมันก็จะลอยมาแปะบ้านเราเพราะนั้นเขาไม่ได้ใส่ถุงอะไรเขาก็ต้องใส่ถุงกันไงแล้วคนเราใส่ถุงแล้วไปแขวนตรงไหนอ่ะมันก็แขวนไว้แบบลำบากคือลำบากมากชีวิตคือเอาง่ายๆชีวิตตอนนี้มันคือเพราะลำบากหมดแหละสุดๆแล้วแล้วน้ำลดนะต้องบอกก่อนนะว่ารันทดกว่าน้ำท่วมเพราะว่าช่วงฟื้นฟูเนี่ยเราทรมานสุดมันเหมือนสึนามิเลยใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เปิ้ลกำลังจะลงพื้นที่เดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูว่ามันคือสึนามิบ้านเนี่ยเวลาโดนน้ำพัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาน้ำไปสาดบ้านนะ
มันมาทั้งตอเลยนะทั้งสุ่งนะต้นไม้มันเข้าไปกระแทกทีละต้นทีละต้นทีละต้นพังหมดนะพังพรุ่งนี้พี่เปิ้ลไปซ้ำที่แม่สายหรือว่าไปที่ไหนบ้างพรุ่งนี้จะลงพื้นที่อีกนะที่เชียงรายเชียงรายที่แม่สายนะครับแล้วก็ไปที่เกาะทรายไปที่ไม้ลุงขนไปที่บนดอยบอยดอยแม่ฟ้าหลวงต้องบอกก่อนว่าบนดอยเนี่ยเรายังคิดเนาะบนดอยไม่น่าจะท่วมดีจังเลยอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมมาฮะหนักกว่าเดิมหนักกว่าอีกทำไมอ่ะเพราะมันโดนดินถล่มดินสไลด์มาดินถล่มแล้วทับทั้งหมู่บ้านนะครับไอ้ข้างล่างที่ท่วมคือน้ำมาทับใช่ไหมแต่ข้างบนเนี่ยคือดินทับเละคนตายกันแบบโอ้โหอันนี้คือก็เลยเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องนำของที่คนเนี่ยมาบริจาคให้กับเรา